็นกันครับเราจะอ่านหลักข้อเชื่อของเราด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ก่อนที่อัสเกลาปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณะทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณะในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายขึ้นสู่สวรรค์ประทับนั่งเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมัครประชาระหว่างกับมิตรชนการอภัยโทษบาปทางที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องพร้อมนมัสการพระเจ้านะครับเมย์ไปแล้วหันไปยิ้มดังๆให้กับคนข้างๆนะครับดังหรือยังครับไม่ยิ้มเลยดังแล้วนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเราก็บอกคนข้างซ้ายข้างขวาครับเช้าวันนี้เราจะมาสักการะพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดของเราครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราใช้เวลาที่จะสงบจำพอประมาณของพระเจ้าให้เราลึกถึงวันคืนที่ผ่านมาตลอดอาทิตย์พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราบ้างให้เราคิดถึงให้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราเป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะข้าเราขอบคุณพระเจ้าหลายครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมพระองค์จะข้าในเมื่อเราจะเป็นคนบาปพระเจ้าได้เลือกเราเลือกเราให้เป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าได้แสดงความคุ้มครองพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์ยอมตายล้างใจของเราล้างบาปของเราด้วยสิ่งพระองค์จะรักเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราทุกย่างก้าวที่เราเดินไปทุกลมหายใจเข้าออกเรามีพระเจ้าขอพระเจ้าประสบบทนำเราด้วยพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญThank you.
าได้หรือยังก็ที่ประชุมจะนั่งนะครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเดี๋ยวปีผมไว้ว่าครับให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมครับให้ทุกลมหายใจเข้าออกของเรามีพระนามของพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าให้เราใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันและคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เราI'm not afraid to die.
จากจิตวิญญาณของเราถึงชีวิตของคุณถึงวิญญาณของพระเจ้าอินคุณก็จะเขียนชื่อเพื่อนของคุณ
1 คน 2 คน 3 คนถึง10 คนก็ได้ถ้าเขียนเปียกได้ถึง10นะครับแล้วก็ทำตามนี้อธิษฐานเกิดเอาโอกาสแนะนำเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟังอาจจะแจกหนังสือแจกสุจิบัติที่คิดจักให้มาแล้วก็ไปแก้ลืมไว้บนโต๊ะของเขาแล้วก็ตาก็ระบบเราจะจัดให้มีการประกาศเทศนาแบบประกาศทุกสิ้นเดือนทุกอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับเราจะทำเหมือนกันดังนั้นเราแจกไปนี้ต้นเดือนท่านก็อธิษฐานอย่างน้อยเรามี3 อาทิตย์ร่วมใจกันอธิษฐานแล้วก็พามานะครับที่โบสถ์แล้วก็พาเข้าแบบฟ้าเขาก็จะเติบโตแข็งแรงขึ้นอาเมนไหมครับจะทำใช่ไหมครับถ้าใครว่างเขียนเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่2วันนี้มีเรื่องประกาศเยอะอันที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเที่ยงครึ่งนะครับเราจะมีการจัดงานเล็กๆนะครับให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของคริสตจักรนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันแนะนำให้เขารู้จักว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ครับแนะนำให้รู้จักกรรมการแนะนำให้รู้จักหัวหน้ากลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นเราก็จะอธิบายว่าบทของเราเนี่ยภายใต้การนำของอาจารย์วีรชัยโกแวร์เนี่ยและก็มีท่านหนึ่งคือวีรชัยอยู่นี่เนี่ยเราจะช่วยกันนำไปจัดไปยังไงนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่และมีอยู่ในที่ประชุมไหมครับขอยืนขึ้นหน่อยเราอยากจะปรบมือต้อนรับท่านเป็นพิเศษอยู่ไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าถ้าเจอท่านเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับรีบเข้าไปทักทายท่านนะครับต้อนรับท่านด้วยความอบอุ่นว่าขอต้อนรับสู่ประจักษ์ร่มเย็นครอบครัวร่มเย็นด้วยกันชื่อก็บอกแล้วว่าร่มเย็นเรื่องที่3นะครับก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ผมมีข่าวดีที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเสริมกำลังก็คือเราจะมีงานนะครับวันนิวแมนก็แปลเป็นไทยว่า1 เดียวเตรียมรับเสด็จพระเยซูนะครับก็คนที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับเขาเดินทางมาจากประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะเลยคือท่านปีเตอร์ซึคาฮีรานะครับผู้เขียนหนังสือ2 เล่มนี้ท่านเขียนและผมอ่านแล้วก็ดีมากเลยนะครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านประเทศอิสราเอลและร่วมงานกับเรา2 คนรวมเป็น1ใหม่ๆได้อย่างไรไปฟังนะครับก็จะจัดที่โบสถ์สดุดีนะครับสุขุมวิท103มั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะครับก็จัดวันที่14 15 16 14นี่ตอนเย็นนะครับ15 16ทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมีการนมัสการพระเจ้าฟรีแต่สำหรับท่านที่เข้าสัมมนานะครับเขาขอความร่วมมือจ่าย500 บาทซึ่งถูกมากนะครับทั้งวันเลยอาหารกลางวันอาหารเย็นแล้วก็มีเอกสารที่จอดรถฟรีนะครับเดินไปฟรีอีกมากมายนะครับก็ขอเชิญนะครับติดต่อได้ที่คุณนวลก็ออกนะครับคุณนวลแกล้งยืนขึ้นหน่อยเขาจะได้ซื้อบัตรได้ถูกนะครับ500 บาทขอบคุณนะครับทีนี้เข้าเรื่องของเรานะครับก็จะเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยกันก็อยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิวบางทีมันดื้อนะครับบางทีใช้คอมพิวเตอร์ก็ดื้อเหมือนกันเป็นเพราะว่าเปิดไม่ได้ในแม่